ตะลึงค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะณเดชน์ของเรามีความเคลื่อนไหวในไอจีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวดูภาพนี้เป็นไงล่ะคะนี่เซลฟี่ส่องกันไปเลยนะคะสะท้อนออกมาให้เห็นว่าหน้าอกซิกแพคนี่ก็ภาพนี้นี่พี่แต้เคลื่อนไหวตรงไหนอ่ะมันเคลื่อนไหวที่ใจเรานี่แหละค่ะดําปุ๊บปุ๊บคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมล่ะคะซิกแพคที่ว่าทรงพลังเนี่ยขนาดเป็นภาพขาวดําหลอนกล้ามยังชัดทะลุจอกมาซะขนาดนี้ดูภาพหน้าจอก็สไลด์ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องแบบขยายภาพหน้าจอนะคะไปขยายในไอจีเอาให้จนภาพแตกแล้วตอนเนี้ยคุณผู้ชมนะคะขาสั้นเหรอพี่แจ็คหรือยังซูมไปแล้วซูมแล้วซูมอีกนะคะหรือเปล่าเธอนี่คิดไกลนะคะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าไม่นึกไม่ฝันค่ะว่าพระเอกสุดฮอตของวงการเนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านเขาใช้ชีวิตแบบว่าชิลๆเบาๆขนาดนี้นะคะเมื่อที่ว่าไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหลายชิ้นค่ะมันยุ่งยากนั่งขัดสมาธิไปเลยแม่อยู่บ้านเฉยไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็เลยใส่แบบนี้ละค่ะไปตามสองคอมเมนต์กันดีกว่าคุณผู้ชมนะคะเขาว่าไงกันบ้างค่ะไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่ไฟพรึบพรับนะหลายคนถามน้องยาย่าล่ะคะน้องยาย่าน้องยาอยู่ไหนนี่ห่วงไหมเขาบอกเลยนะคะไปตามส่งคอมเมนต์กันไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะแต่ส่งอีโมติคอนรูปเปลวเพลิงเต็มไปหมดนะคะส่วนยาย่าเม้นมานี่เลยโกรธรัวโกรธไปประมาณ6ตัวละคุณผู้ชมนะคะส่วนนั้นณเดชน์ก็เลยตอบกลับนะคะว่านามัสเตค่ะนี่ใจเย็นๆนะนามัสเตคืออย่างนี้นะคะก็ฝากบอกไปเลยนะคะว่าเป็นกําไรแล้วกันนะคะน้องยาย่าไม่เป็นไรพวกพี่ดูบ้างเพราะว่าพวกพี่ก็คือแบบช่วงนี้ทำงานอย่างเดียวอะไรนะขอดูกันตรงๆเลยนะพี่แจ๊คทำงานอย่างเดียวทำงานเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็แบบทำงานถ้าได้ดูแบบอย่างนี้อีกนะคะแล้วก็จะมีกำลังใจแสดงว่าก่อนโควิดเนี่ย